มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่มีโอกาสได้กอดลาไอซ์รำให้แป้งเคียงข้างไม่ห่างหลังเคลื่อนร่างพ่อคอมหลังจากที่นักแสดงตลกชื่อดังนาคอมชวนชื่นเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19เมื่อช่วงเช้าวันที่30เมษายน2564ที่ผ่านมาณโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวนะคะตลอดจนเพื่อนๆในวงการและแฟนๆที่ติดตามผลงานอย่างมากโดยจะมีการชาปนกิจศพในเวลา 15:00 นณวัดพระศรีมหาธาตุบรมหาวิหารบางเขนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนครขอส่งนครไว้ตรงนี้ค่ะความรู้สึกดีๆที่มีให้จะถูกเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไปขอให้นครไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ